ทุกคนนี่วันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาชมนะคะห้องเนาะทำห้องใหม่ข้างล่างก็ปูกระเบื้องอะไรเสร็จมาแล้วนะคะเดี๋ยวแค่ห้องนี้ซึ่งก็ทำใหม่เหมือนกันห้องนี้นะคะแต่ก่อนมันเป็นระเบียงหน้าบ้านชั้นสองนะคะนั่งรับลมเนาะแล้วคราวนี้มันฝุ่นเยอะทำความสะอาดไม่ไหวก็เลยมาคิดว่าเราจะทำเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะก็เลยพาเพื่อนๆมาชมนะคะวิธีที่เขาที่ช่างเขาทำนะคะเนี่ยเขาจะบุข้างในเนาะโดยใช้นี่ค่ะแผ่นเรียบแผ่นนี้นะมาบุเดี๋ยวจะพาให้ดูอีกทีตอนเสร็จแล้วนะคะตอนช่างเขามาทำนี่ค่ะอันนี้ก็ใส่หน้าต่างแล้วก็บุนี่นะคะวิธีการบุห้องเพราะว่ามันเป็นไม้ชะล่าเนาะไม้ชะล่าข้างบนเป็นไม้นะคะเราก็เลยจะบุห้องข้างในเอาไว้สำหรับติดแอร์อีกนี่ค่ะพาเพื่อนๆมาชมห้องกำลังทำอยู่นะคะอาจจะไม่ได้ไปเข้าไปหาเพื่อนๆช่วงนี้ก็จะอยู่กับช่างตลอดอย่าว่ากันนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะแวบๆไปหาเพื่อนๆอันนี้ห้องที่ยังทำไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวจะดูอีกทีตอนที่ช่างเขามาบุอีกทีเนาะแล้วก็ทาสีทาอะไรเสร็จดูซิว่าจะสวยแค่ไหนรอชมกันนะคะนี่แต่ตอนนี้ร้อนมากนี่ค่ะห้องกว้างเหมือนกันนะนี่ค่ะกว้างมากนี่ค่ะเป็นชั้นสองเนาะเราเปิดหน้าต่างรับลมก็ได้ปกติก็เป็นระเบียงที่นั่งชมวิวนั่งเล่นนั่งรับลมนี่แหละค่ะแต่ว่าฝุ่นเยอะมันใกล้ถนนไม่ไหวก็เลยแบบทำห้องดีกว่าก็เลยต้องทำตอนนี้ก็เตรียมตัวที่จะบุห้องข้างในนะคะนี่ข้างนอกไปเป็นไม้ชะล่านะคะขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมนะคะรอชมอีกทีตอนช่างเข้ามาบุเนาะแล้วก็ตอนเสร็จนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันจะสวยไหมขอบคุณที่รับชมค่ะเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนช่างเขาบุรอชมนะ